ลมเย็นแล้วค่ะแล้วจะเป็นฝนหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนี่นะคะผ้าไหมสุรินทร์ โอ้ผ้าไหมสุรินทร์จริงๆนี่ค่ะงานทอคุณภาพจากตำบลสวายมีใจก็ทักมาเพราะว่าเป็นงานนกยูงสีน้ำเงินสีธรรมชาตินกยูงสีทองในกลุ่มทอตำบลสวายหมดเลยใช่ไหมคะคุณแม่อันนี้คุณแม่ลายอะไรคะอันนี้นี่ไงที่คุณแม่อยู่อยู่ที่มือคุณแม่อันนี้ลายอะไรลายคุณเจค่ะเจสวายคุณเจคุณเจบอกสวยเนาะเจอันนี้ก็ลายประบูทะเลพนนี่ลายโบราณเนาะนี่ดูโฮธรรมชาติที่คุณยายถือสินี่โฮธรรมชาตินะมัดหมี่มัดหมี่ไหนบ้านทุ่งยืนเหรอยายพอเสียบตะกอได้นี่พอสามตะกอเหยียบห่อต้นนี้ใช่ไหมยายผืนนี้เท่าไหร่คะวู้สวยจนมีหน้านางด้วยอันนี้เป็นรางวัลไหมอันนี้นกยูงหรือยังคะไหนคุณยายกลางสิสวยอันนี้สวยเนาะเขามีหน้านางโอ้สวยหนาจนนี่บ้านบ้านทั้งทุ่งยืนเหรอคะค่ะโอ้คืนนี้เท่าไหร่น้องเนยเนี่ยอันนี้สักบาทเนี่ย9,500สุดยอดอันนี้นกยูงไหมคะเนี่ยคือเสน่ห์ของไหมบ้านที่แพทย์ให้ความรู้ว่าทำไมมันจึงมีขีดๆอย่างนี้นะคุณยายเนาะอันนี้มันเป็นทอไอเหยียบเหาะด้วยเนาะแต่ว่าตรงนี้มันเป็นการขั้นใช่ไหมคะ yeah. ขั้นของประสบการณ์คนทอเขาเรียกว่าอะไรการต่อเส้นไหมเหรอคะมันเป็นการทำยังไงคะมันเป็นธรรมชาติใช่ไหม yeah. ของเสน่ห์เส้นไหมบ้านพุ่งยืนใช่ไหมคะ yeah. มันไม่ใช่เป็นความขาดใช่ไหมคะ yeah. ให้ดูเนาะคุณผู้ชมบางท่านต้องการให้ผ้าไหมเรียบอันนั้นคือใช้ไหมจุนจากไหมสาวมือแล้วไปทอเครื่องแล้วก็เอ้ยแล้วก็มาทอมือแต่นี่สาวมือหมดเลยนะคะนี่ค่ะนี่เห็นไหมคะให้ดูนะให้ดูเนี่ยค่ะนี่คือความธรรมชาติของการทอนะคะไม้สามมือทั้งคู่ทั้งยืนอันนี้ไม้สามมือทั้งคู่ทั้งยืนลายอะไรคะอันนี้นกยูงสีทองนี่ค่ะแบรนด์นกยูงสีทองล้อมดาวอะไรนะคะขอล้อมดาวคืนนี้เท่าไหร่คุณยายลูกยูงสีทองอันนี้18,000อ๋อ4เมตร 18,000 ถ้า2เมตรก็หาร2ก็คือแบ่งขายได้ใช่ไหมคะสีธรรมชาติจากคลั่งเนาะคลั่งประหูเขนี่นี่คือหลักแม่สีเนาะโอเคค่ะค่ะรางวัลนะคะโอ้พอต้องให้ละต้องออกช่องละออกช่องไหนพอประชาสัมพันธ์ที่มาเที่ยวตลาดนัดผ้าไหมสุรินทร์ครับของระบบค่ะพูดเลยค่ะท่านพออะไรคะกองการศึกษาเทศบาลสุรินทร์ค่ะท่านพอประชาสัมพันธ์ว่ามาเที่ยวตลาดนัดไหนคะมาทุกเสาร์ครับค่ะพอมาชื่นชมใช่ไหมนั่นเลยค่ะค่ะแล้วพอมาซื้อไหมคะหรือมาชมคะ
ชอบซื้อครับชอบซื้อเลยพอใส่ผ้าไหมผู้ชายใส่ผ้าไหมแล้วเป็นยังไงบ้างคะสวยสง่าครับสง่างามเนาะครับโอเคค่ะเจอกันทุกอาทิตย์เลยต้องกดไลค์ให้แล้วนะเนี่ยขอบคุณนะคะนี่นะคะทุกวันเสาร์นะคะ